สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ Lazy Wind และข่าวตามสายลมอีกครั้งหนึ่งครับลมวันนี้เป็นสายลมของหัวใจที่ไม่หยุดเต้นเป็นเรื่องของเพลง My Heart Will Go On เพลงเอกจากภาพยนตร์เรื่อง Titanic ซึ่งได้ทำสถิติไว้มากมายเมื่อปี1998เพลงนี้เป็นซิงเกิลที่ขายดีที่สุดประจำปีเป็นเพลงที่เปิดให้ฟังในรายการวิทยุมากที่สุดและครองอันดับหนึ่งของเบลบอร์ดยาวนานติดต่อกัน10สัปดาห์คืออยู่ที่อันดับหนึ่งไปถึง2เดือนครึ่งนะครับทำให้เพลงอื่นๆที่ลุ้นจะขึ้นอันดับหนึ่งต้องรอกันไปก่อนรอจนหมดแรงแต่ในที่สุดเพลงที่มาจอดอยู่ที่อันดับที่2ต้องรอให้ My Heart Will Go On หลุดจากอันดับที่1ไปก่อนก็ยังมีแรงเหลือขึ้นไปถึงอันดับหนึ่งได้มีเพลงของ Usher ชื่อว่า Nice and Slowมีซิงเกิลของ Will Smith ชื่อว่า Getting Jiggy With It และ Casey and JoJo ก็เอาเพลง All My Life ขึ้นอันดับหนึ่งได้นั่นคือเรื่องราวเมื่อ27ปีก่อนนะครับเป็นช่วงเวลาที่ไม่มีใครจะหนีเพลง My Heart Will Go On ได้พ้นไม่ว่าจะเดินอยู่ริมถนนขึ้นรถประจำทางขึ้นแท็กซี่เข้าห้างและในปีถัดมาเพลงนี้ก็ทยอยกวาดรางวัลจากสถาบันต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งรางวัลแกรมมี่ได้ทั้งผลงานยอดเยี่ยมแห่งปีหรือว่า Record of the Year เพลงยอดเยี่ยมแห่งปี Song of the Year เพลงที่แต่งขึ้นสำหรับภาพยนตร์ยอดเยี่ยมแล้วก็ยังได้รับรางวัลลูกโลกทองคำและออสการ์ไปด้วยนะครับเป็นรางวัลสาขาเพลงยอดเยี่ยมสำหรับภาพยนตร์สรุปรวมแล้วเพลง My Heart Will Go Onได้รางวัลจากสถาบันต่างๆมาถึง15รางวัลสำหรับรางวัล Record of the Year หรือผลงานยอดเยี่ยมประจำปีนั้นเพลง My Heart Will Go On เป็นผลงานแรกที่เป็นงานของศิลปินจากแคนาดานะครับที่ได้รับรางวัลนี้ดังที่เราทราบกันดีอยู่แล้วว่าซาลีนดิออนผู้ร้องเพลงนี้เป็นชาวแคนาดาและเธอมีชื่อเสียงขึ้นมาจากผลงานดนตรีในภาษาฝรั่งเศสจนกระทั่งได้สร้างสรรค์งานภาษาอังกฤษร่วมกับเดวิดฟอสเตอร์แต่ต่อมาเธอก็ไม่ได้ถือสัญชาติแคนาดาเพียงสัญชาติเดียวนะครับเนื่องจากเธอทำงานในอเมริกาเป็นจำนวนมากเป็นส่วนใหญ่เลยทีเดียวนอกเหนือจากการบันทึกเสียงสร้างผลงานในสตูดิโอแล้วซาลีนดิออนยังมีคอนเสิร์ตและมีการแสดงระยะยาวอย่างเช่นที่ลาสเวกัสนะครับเธอจึงขอสัญชาติอเมริกันและได้รับสัญชาติเมื่อปี2008โดยเธอไปให้คำสาบานตนและร้องเพลงชาติอเมริกันพร้อมๆกับคนอื่นๆที่ได้รับสัญชาติอเมริกันอีก 2,100 คนที่มาจากกว่า120ประเทศครับเพลง My Heart Will Go On เป็นข่าวขึ้นมาตอนนี้เพราะถูกนำไปใช้ในการหาเสียงให้กับโดนัลด์ทรัมป์เมื่อวันที่5กรกฎาคมเดือนกว่ามาแล้วนะครับโดยเหตุเกิดที่เมือง Great Falls ในรัฐมอนแทนาเมื่อพรรค Republican เปิดเพลงนี้ในการหาเสียงโดยเปิดคลอไปทั่วบริเวณพื้นที่หาเสียงเมื่อผู้คนเดินเข้ามาก็จะได้ยินเพลง My Heart Will Go On และเสียงของซาลีนดิออนอย่างชัดเจนเพลง My Heart Will Go On เป็นหนึ่งในเพลงที่ผู้จัดงานให้พรรค Republican ได้คัดเลือกมาเปิดเพื่อให้ผู้คนได้เกิดอารมณ์ร่วมเกิดความรู้สึกร่วมกับการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐคนต่อไปต่อมาเมื่อมีคนตั้งประเด็นขึ้นมาว่าการที่เพลง My Heart Will Go On นี้ไปเปิดในการหาเสียงให้กับโดนัลด์ทรัมป์เป็นเพราะซาลีนดิออนเชียร์พรรค Republican และเชียร์โดนัลด์ทรัมป์ใช่ไหมเรื่องก็เลยบานปลายใหญ่โตจนซาลีนดิออนและสังกัด Sony Music ต้องออกแถลงว่าซาลีนดิออนและ Sony Music ไม่ได้มีส่วนสนับสนุนการรณรงค์หาเสียงให้กับโดนัลด์ทรัมป์ใดๆทั้งสิ้นและเธอก็เปลยขึ้นมาว่าเธอไม่ได้รับรู้ไม่ได้อนุญาตให้ใช้เพลงนี้แล้วก็พูดเหน็บๆว่าถามจริงเถอะเลือกเพลง My Heart Will Go On เนี่ยนะสำหรับคนทั่วไปแล้ว My Heart Will Go On เป็นเพลงรักที่ผูกพันกับเรื่องราวของภาพยนตร์ Titanic เป็นเรื่องของการสูญเสียคนรักในโศกนาฏกรรมเรือ Titanic จมสู่ก้นทะเลและเพลง My Heart Will Go On ก็เป็นเพลงช้าๆโรแมนติกมีบรรยากาศวังเวงเหงาโดดเดี่ยวและในความสูญเสียและความเศร้าโศกก็ตัดสินใจว่าจะมีชีวิตอยู่ต่อไปโดยไม่หวาดกลัวเพราะรู้ว่ามีเธออยู่ด้วยเสมอในการรณรงค์หาเสียง
เพลงที่น่าจะคัดเลือกมาเปิดก็น่าจะเป็นเพลงแนวปลุกใจเพลงที่ฟังแล้วรู้สึกฮึกเหิมอยากสร้างพลังร่วมกันมีอุดมการณ์ร่วมกันแล้วทำไมถึงเลือก My Heart Will Go On ก็น่าสงสัยดีนะครับนอกจากเพลง My Heart Will Go On แล้วในการรณรงค์หาเสียงของโดนัลด์ทรัมป์ก็เคยมีศิลปินรายอื่นที่โวยขึ้นมาหรือว่าออกมาแถลงว่าเพลงของพวกเขาที่ถูกฝ่ายผู้จัดงานรณรงค์หาเสียงเอาไปใช้โดยไม่ขออนุญาตก่อนและทางศิลปินและสังกัดก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้มีการสนับสนุนใดๆเกี่ยวกับการเมืองศิลปินรายอื่นที่ว่านี้ก็ได้แก่นีลยังซึ่งเป็นศิลปินจากแคนาดาเช่นเดียวกับเซลีนดิออนนะครับออซซี่ออสบอร์นแฟตบอยสลิมเอ็มแอมบรูซสปริงสตีนรีแอนน่าแล้วก็ไปถึงตำนานอย่าง The Rolling Stones ด้วยในทางกฎหมายเพลงที่ศิลปินปล่อยออกสู่ตลาดหรือว่าสาธารณชนแล้วเมื่อจะนำมาใช้กับการจัดกิจกรรมทางการเมืองไม่มีความจำเป็นที่ต้องไปขออนุญาตจากศิลปินหรือว่าขออนุญาตจากค่ายเพลงนะครับไม่จำเป็นที่จะต้องมีอะไรเป็นลายลักษณ์อักษรเพราะสามารถที่จะไปขอใช้เพลงผ่านบริษัทที่ดูแลเรื่องลิขสิทธิ์ได้โดยซื้อเป็นแพ็กเกจนะครับจะเลือกกี่สิบเพลงหรือเป็นร้อยเพลงก็ได้โดยมีเพลงที่มีลิขสิทธิ์ให้เลือกหลายสิบล้านเพลง10ล้านเพลง20ล้านเพลงยิ่งกว่านั้นกฎหมายเรื่องการนำเพลงที่บันทึกเสียงและออกเผยแพร่มาแล้วนั้นนะครับตัวศิลปินไม่ได้มีสิทธิ์มีอำนาจอะไรเหลืออยู่เลยในการควบคุมหรือว่าสั่งห้ามเพราะว่าสิทธิ์ในการควบคุมไปอยู่กับบริษัทตัวแทนด้านลิขสิทธิ์แล้วการที่เพลง My Heart Will Go On ไปอยู่ในรายชื่อเพลงที่จะเปิดในบริเวณหาเสียงก่อนที่โดนัลด์ทรัมป์จะขึ้นกล่าวปราศัยบนเวทีนั้นอาจจะเกิดได้จากเหตุผลหลายๆอย่างนะครับอย่างแรกก็คือคนจัดเพลงคนที่ทำคิวเพลงชอบเพลงนี้ประทับใจเพลงนี้แล้วก็อยากให้เปิดในบริเวณงานกิจกรรมการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีนั้นปกติก็ใช้เวลาตั้งแต่3ชั่วโมงขึ้นไปนะครับอาจจะถึง5ชั่วโมงในบางงานโดยเริ่มจากช่วงแรกที่ผู้คนมาถึงงานแล้วก็เริ่มเข้างานแวะชมกิจกรรมต่างๆมีวงดนตรีเล็กๆน้อยๆมีคำปราศัยของนักการเมืองหรือว่าคนมีชื่อเสียงที่มาช่วยเชียร์พรรคนั้นนะครับรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นด้วยแล้วก็ถึงช่วงที่เข้านั่งประจำที่ช่วงต้นนี้ก็ใช้เวลารวมๆประมาณชั่วโมงกว่าหรือชั่วโมงครึ่งนะครับเมื่อเข้านั่งประจำที่แล้วก็ถือว่างานเริ่มบนเวทีก็จะมีการกล่าวเปิดงานโดยให้ข้อมูลต่างๆอย่างน้อยก็1ชั่วโมงการฟังคำปราศัยของผู้สมัครลงเลือกตั้งประธานาธิบดีอย่างเช่นฟังโดนัลด์ทรัมป์ก็จะใช้เวลาตั้งแต่1ชั่วโมงถึง1ชั่วโมงครึ่งพอกล่าวปราศัยเสร็จนะครับตอบคำถามหรือว่าเล่นมุกอะไรแล้วงานก็ถือว่าจบแต่ยังไม่จบจริงเพราะว่ายังมีกิจกรรมปิดท้ายอีกอย่างน้อย1ชั่วโมงดังนั้นจะเห็นได้ว่าในช่วงเวลา 4-5 ชั่วโมงนี้ก็จะต้องใช้เพลงต้องใช้ดนตรีมากมายทั้งในการประกอบบรรยากาศหรือว่าจัดไว้ในคิวของการนำเสนอข้อมูลนะครับทั้งนี้ก็อาจจะมีทั้งเพลงปลุกใจเพลงสร้างอารมณ์ร่วมเพลงที่ให้ความหวังเพลงที่สื่อสารถึงความเป็นไปของสังคมและเรื่องราวต่างๆแล้วก็มีเพลงที่เป็นเพลงโปรดของผู้จัดงานรวมอยู่ด้วยอย่างแน่นอนทีนี้ถ้าเราจะมาดูที่เนื้อร้องของเพลง My Heart Will Go On โดยเชื่อมโยงความหมายในทางการเมืองก็ทำได้เช่นเดียวกันครับคือคนที่คัดเพลงนี้เข้าไว้ในรายชื่อเพลงก็อาจจะมองเห็นความเชื่อมโยงการตีความของเนื้อร้องให้เข้าไปอยู่ในเหตุการณ์รณรงค์เพื่อเลือกตั้งหาเสียงได้นะครับตลอดการหาเสียงของโดนัลด์ทรัมป์เขาจะโจมตีรัฐบาลของโจไบเดนอย่างเปิดหน้าชกโดยพูดถึงความตกต่ำของอเมริกาสภาวะที่ผู้คนตกงานภาวะเงินเฟ้อภาวะขาดดุลการค้าภาวะที่ผู้คนไม่มีบ้านอยู่และไม่สามารถที่จะหาซื้อที่อยู่อาศัยได้แม้ว่าจะมีรายได้พอสมควรแต่ราคาของอสังหาริมทรัพย์ได้ทะยานพุ่งไปจนเกินกำลังซื้อหา
แล้วก็ยังมีปัญหาเกี่ยวกับคนต่างด้าวที่รัฐบาลของโจไบเดนปล่อยให้เข้าเมืองมาได้หลายสิบล้านคนคนที่เข้าเมืองมาอย่างผิดกฎหมายเหล่านี้รวมไปถึงคนหนีกฎหมายมาจากประเทศของพวกเขาเองอีกทั้งคนที่หลบเข้าเมืองมาแล้วไม่มีรายได้ก็ต้องเลี้ยงชีพด้วยการก่ออาชญากรรมทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้นะครับทำให้สถานภาพของสหรัฐอเมริกาเหมือนกับเรือที่กำลังจะจม sinking shipเหมือนเรือลำใหญ่ที่กำลังจะจมลงไปเรือขนาดยักษ์ที่ก่อนออกจากท่าผู้คนเชื่อว่าไม่มีวันจะจมตามที่ได้ประชาสัมพันธ์ให้คนได้ยินได้ฟังพอพูดถึงเรือแล้วพอนึกออกใช่ไหมครับว่าจะเชื่อมโยงกับเพลง My Heart Will Go On ได้ยังไงก็เชื่อมโยงผ่านเรือไททานิกการประชาสัมพันธ์ว่าเรือไททานิกนั้นไม่มีวันจมภาษาอังกฤษใช้คำว่า unsinkableคือยังไงก็ไม่จมและที่ผู้คนเชื่อก็เพราะว่ามีการอธิบายทางด้านเทคนิคหลายอย่างในตอนที่เริ่มสร้างเรือนะครับอย่างเช่นการแบ่งท้องเรือเป็น16ส่วนแต่ละส่วนนั้นจะมีประตูกั้นน้ำที่ปิดไม่ให้น้ำท่วมกระจายไปยังส่วนอื่นๆได้โดยสามารถบังคับควบคุมได้จากห้องบังคับการย้อนไปเมื่อ115ปีก่อนการบังคับส่วนต่างๆของตัวเรือจากระยะไกลเช่นจากห้องบังคับเรือที่อยู่ด้านหน้าชั้นบนสุดนั้นถือว่าเป็นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างมากนะครับเรือไททานิกจึงถือว่าเป็น state of the art คำว่า unsinkable ที่แปลว่าไม่มีวันจะจมได้นั้นความหมายในปัจจุบันต้องเปลี่ยนไปเมื่อนำมาใช้ในบริบทอื่นนะครับถ้าเผื่อว่าเราพูดถึงลูกยางห่วงยางที่ไม่มีวันจะจมอย่างนี้ก็เข้าใจกันได้แต่เมื่อนำไปใช้ในบริบทของการเมืองความหมายก็จะสอดแทรกการประชดเสียดสีอยู่ด้วยที่เป็นอย่างนี้เพราะสาเหตุที่ไททานิกเป็นเรือที่ไม่เชื่อว่าจะจมได้ก็ยังจมได้สรุปก็คือคำว่า unsinkable มีความหมายว่าต่อให้ไม่มีวันจมได้ก็ยังจมได้อยู่ดีและความหมายที่เปลี่ยนไปนี่เองทำให้คำว่า unsinkable ไม่มีวันจะจมได้ถูกนำมาใช้ในทางการเมืองและบริบทเศรษฐกิจในปัจจุบันของสหรัฐอเมริกานะครับสหรัฐอเมริกาเป็นเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลกมาโดยตลอดโดยมีระดับเศรษฐกิจที่แซงสหราชอาณาจักรหรือว่าอังกฤษมาตั้งแต่ปีค.ศ.1871หรือว่าเมื่อ153ปีก่อนและเมื่อเป็นใหญ่ทางเศรษฐกิจมายาวนานขนาดนั้นทั้งโลกก็เชื่อว่าสหรัฐไม่มีวันที่จะล่มสลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านเศรษฐกิจเปรียบเป็นเรือสหรัฐก็เหมือนเป็นเรือไททานิกหรือว่าเรือ unsinkable ไม่มีวันจะจมแต่สถานการณ์ปัจจุบันที่สหรัฐกำลังเผชิญอยู่ก็เหมือนเรือที่กำลังจะจมเปรียบเหมือนไททานิกที่ใครต่อใครคิดว่าไม่มีวันเกิดขึ้นได้แต่ก็กำลังเกิดขึ้นเป็นเหตุผลที่ทำให้เพลง My Heart Will Go On ถูกนำมาใช้เพื่อต้องการจะสื่อกับประชาชนว่าแม้ว่าอยู่บนเรือที่กำลังจะจมแต่เมื่อหัวใจยังเต้นต่อไปหัวใจยังเต้นอยู่ด้วยกันเมื่อหัวใจยังสู้ก็สามารถที่จะผ่านช่วงแห่งความเลวร้ายนี้ไปได้ในที่สุดเพลง My Heart Will Go On ที่นำมาใช้ในการรณรงค์หาเสียงจึงเป็นข้อความที่สร้างความหวังและกำลังใจให้กับชาวอเมริกันที่สนับสนุนพรรค Republican เลือกโดนัลด์ทรัมป์แล้วจะไม่จมน้ำตายหัวใจจะเต้นและก็ยังอยู่ต่อไปด้วยกันในสังคมและนั่นคือ Lazy Win สำหรับเอพิโซดนี้ครับแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดต่อไปสวัสดีครับ